านคือที่บ้านเราตอนนี้แม่แมวเนี่ยมันคลอดลูกออกมาแต่ว่าคือตัวมันเองเนี่ยไม่มีนมให้ลูกกินหรือว่าน้อยมากมีน้อยมากอะไรเงี้ยทีนี้พอลูกมันกินไม่อิ่มมันก็ร้องหนักมากเราก็เลยศึกษาหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วลูกแมวเนี่ยมันกินนมทดแทนได้ไหมเราก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกแมวเนี่ยไม่ควรเลี้ยงด้วยนมวัวคือเลี้ยงน่ะท้องมันจะอืดแล้วทำให้มันแบบตายได้ถ้าเกิดในกรณีที่แมวมันยังเล็กมากอะไรเงี้ยคือลูกแมวเราเนี่ยมันประมาณยังได้ไม่ถึงเดือนเลยอ่ะยังตัวเล็กอยู่เลยประมาณ 2-3 สัปดาห์อะไรประมาณนี้คือเหมือนกับมันไม่รู้จะกินนมที่ไหนเพราะว่าแม่มันไม่มีนมเราก็เลยไปหาซื้อทีเนี้ยก็เลี้ยงด้วยนมแพะนมแพะเนี่ยคือนมแพะสิริชัยที่เป็นกล่องเหมือนนมกล่องที่คนกินนะแต่ว่ามันจะเป็นนมแพะ3แพ็ค3กล่อง1แพ็คมี3กล่องก็อยู่ที่ประมาณ60กว่าบาท75บาทประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าช่วงไหนลดราคาหรือเปล่าถ้าลดราคาจะประมาณ68แต่ถ้าราคาปกติอยู่ที่75ก็ตอนแรกเราไปดูที่โลตัสวันนี้เราไปดูที่โลตัสแต่ว่าของหมดก็เลยได้ไปที่บิ๊กซีจริงๆนมแพะของสิริชัยไม่ได้มีแค่นมแพะแบบรสดั้งเดิมอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีรสที่เป็นผสมอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีน้ำตาลเป็นขวดก็มีแต่ว่าให้เลือกอันที่เป็นนมแพะต่อรสดั้งเดิมสีฟ้านะของสิริชัยก็วันนี้เราได้มา2แพ็คซื้อเผื่อไว้เลยเพราะว่านานๆอาจจะได้เข้าเมืองที่แบบเร็วทีนึงก็ให้มันกินมันก็โอเคนะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือแต่ถามเรานะเราว่านมแม่ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือมันสามารถทดแทนได้ด้วยนมแพะคือไม่ใช่ว่าจะกินไม่ได้เลยตลอดชีวิตนะถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาสักประมาณ6เดือนหรือว่าปีนึงไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลี้ยงด้วยนมวัวได้เพราะว่าจริงๆเราก็เลี้ยงแมวโตด้วยนมวัวแดงอยู่เหมือนกันนมไทยเดนมาร์กแต่ทีเนี้ยคือไอ้ตัวเนี้ยมันเล็กมากแม่มันไม่มีนมให้กินด้วยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อให้มันกินประมาณนี้แหละก็เพื่อนๆลองดูนะถ้าเกิดว่าบ้านมีแมวเล็กๆอะไรเงี้ยก็พยายามถ้าจะให้มันกินนมชดเชยนมแม่เราแนะนำเป็นนมแพ้ดีกว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าท้องอืดขึ้นมามากๆมันอาจจะทำให้มันเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยก็แนะนำกันไว้วันนี้พาไปซื้อก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกก็ลองไปดูโลตัสใกล้บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องเข้าเมืองใหญ่ก็ได้แต่ว่าของเราอะที่เราต้องเข้าไปในเมืองแปดริ้วเพราะว่าแถวบ้านเราสาขาแถวบ้านเรามันหมดโลตัสมันสาขาแถวบ้านเรามันหมดก็เลยไปวันนี้ก็ได้มาที่บิ๊กซีในแปดริ้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆขอให้ลูกแมวของทุกคนปลอดภัยดีแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ที่ติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย